ที่ติดตามรับชมข่าวสารที่ตะวันเมืองบ้านฉางนะครับวันนี้นะครับก็ช่วงใกล้สู่เทศกาลสงกรานต์นะครับของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับผมก็มายืนรายงานอยู่ที่บริเวณจุดบริการนะครับของสถานีตำรวจภูธรบ้านฉางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางนะครับกับภูมิลำเนาและก็การเดินทางต่างๆครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปรับชมบรรยากาศกันนะครับครับวันนี้บ้านฉางวันใหม่ก็ได้นำสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำดื่มแล้วก็เงินสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของสภ.บ้านฉางนะครับให้ในการรณรงค์นะครับลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับคุณไพโรจน์เรื่องธุรกิจนะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ทางทีมบ้านฉางวันใหม่ได้มอบเงินนะครับในการช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สภ.บ้านฉางในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2556ปีนี้ครับครับในส่วนของทีมบ้านฉางเนี่ยฮะมีจุดประสงค์ที่ว่าจะช่วยงานชุมชนแล้วก็ช่วยงานด้านความปลอดภัยในด้านต่างๆของชุมชนนะครับก็อันนี้ก็มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนครับนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับโดยสทเดชาลิมถาวรวงศ์นะฮะแล้วก็บริษัทถาวรวิศวโยธานะครับที่มอบสนับสนุนเงินในการช่วยเหลือสภ.บ้านฉางในรณรงค์ในการลดอุบัติเหตุของสภ.บ้านฉางในปีนี้ครับครับก็ทางผมนะครับแล้วก็ทางคุณไพโรจน์เรื่องธุรกิจนะครับก็เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญนะครับของการปฏิบัติงานของพี่ๆข้าราชการตำรวจนะฮะซึ่งจะต้องปฏิบัติงานหนักกว่าทุกๆท่านนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็เลยมีน้ำจิตน้ำใจนะครับมาสนับสนุนพี่ๆข้าราชการตำรวจให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวบ้านฉางนะครับตลอดช่วง7วันอันตรายนี้ก็อยากจะฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยครับขอบคุณครับเจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์สันติราษฎร์นะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2556นะครับณจุดบริการสภ.บ้านฉางบริเวณตลาดต้นรุ่งบ้านฉางนะครับสวัสดีครับพันตำรวจโทสงกรานต์สังกกรนะครับในมาตรการในการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2556ในปีนี้ทางสภ.บ้านฉางมีมาตรการในการป้องกันยังไงบ้างครับครับในส่วนของสถานีตำรวจภูธรบ้านฉางนะครับ1เราได้ตั้งจุดตรวจบริเวณตลาดโต้รุ่งถนนสุขุมวิทตลอด7วันอันตรายนะครับก็มีมาตรการในการตรวจค้นนะครับแล้วก็ให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับที่ผ่านอำเภอบ้านฉางนะครับในส่วนที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่า1นะครับในการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีซึ่งปกติที่เราเล่นกันนะครับก็บางท่านหรือบางคนอาจจะเล่นโดยก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือเล่นจนเกินเลยประเพณีไทยที่ผ่านมาหลายๆปีนะครับพวกเราเล่นจนมันเกินเลยนะครับในความสนุกหนานั้นส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่ไม่ควรเล่นเช่นนะครับการใช้น้ำแข็งนะครับสาดไปที่ผู้เล่นคนอื่นนะครับว่าเป็นก้อนน้ำแข็งนี่อันตรายหรือการใช้แป้งปะแป้งตามหน้าตามเนื้อตัวหรือในลักษณะการอนาจารผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นก็ถือโอกาสนี้นะครับในการทำอนาจารผู้อื่นผมคิดว่าวิธีนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับในเรื่องต่อมาเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้กฎหมายใหม่นะครับแม้จะนั่งในรถดื่มแอลกอฮอล์ก็ผิดกฎหมายนะครับเจ้าที่ตำรวจจับแน่นอนเนื่องจากกฎหมายนี้ออกใหม่ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจว่าดื่มบนรถผิดกฎหมายได้อย่างไรนะครับกฎหมายออกมาแล้วนะครับในการนั่งดื่มบนรถหรือบนไหล่ทางหรือส่วนที่เป็นผิวการจราจรทั้งหมดเนี่ยนะครับผิดกฎหมายก็อยากจะฝากในส่วนนี้ไว้ด้วยในอีกส่วนหนึ่งนะครับลูกหลานบุตรหลานหรือผู้ที่ไม่สามารถจะเวลาเที่ยวนะครับไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เช่นบุตรหลานตัวเล็กๆนะครับในการเที่ยวก็ขอให้แนะนำในการเช่นการสูญหายหรือพัดหลงนะครับโดยเพราะมีแก๊งนะกลุ่มแก๊งบางกลุ่มนะครับอาจจะลักเด็กหรืออะไรในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับในส่วนอื่นก็เที่ยวการเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการใส่สิ่งของมีค่านะครับเพราะช่วงนี้ถือแก๊งคนร้ายอาจจะถือโอกาสในการเช่นการกระตุกกระเป๋ากระชากสร้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายก็ขอฝากให้ทุกท่านเดินทางแล้วก็เที่ยว
ตามประเพณีสงกรานต์ด้วยความสุขนะครับแล้วก็ปลอดภัยทุกท่านครับไม่เฉพาะมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆเท่านั้นนะครับในแผนการป้องกันของสภ.บ้านฉางนะครับก็ยังมีแผนป้องกันต่างๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผนของการจุลกรรมในการปล้นทรัพย์นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับท่านพันตำรวจโทสงการสังกรก็จะพาทีมข่าวชุมชนบ้านฉางไปรับชมในการปฏิบัติหน้าที่ซ้อมแผนนะครับเรากำหนดไว้ในการปล้นร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งปกติเราจะซ้อมแผนกันทุก2เดือนนะครับปล้นธนาคารร้านทองสำหรับในวันนี้เพื่อรองรับเทศกาลเราจะซ้อมแผนสมมุติฐานว่ามีคนร้ายเข้าไปจี้ชิงทรัพย์7-11บริเวณสี่แยกบ้านฉางนะครับแล้วก็จะดูความการปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจว่าสามารถสกัดจับได้ไหมนะครับในเหตุการณ์จริงอาจจะสกัดจับไม่ทันหรือไม่สามารถสกัดจับคนร้ายได้ตามที่เราซ้อมก็ตามแต่ในการซ้อมอย่างนี้เป็นการเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมแล้วเจ้าที่ตำรวจแต่ละท่านจะได้รู้ว่าเมื่อเกิดเหตุควรจะอยู่ตรงไหนทำอย่างไรนะครับแล้วก็กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยเฉพาะยุทธวิธีในการเข้าสกัดจับกลุ่มคนร้ายที่ปล้นทรัพย์หรือจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อนะครับอีกสักครู่ก็จะพาทีมงานไปดูครับเดี๋ยวเราตามเจ้าที่สภ.บ้านฉางนะครับไปพบกับการปฏิบัติงานนะครับในการป้องกันและกับปราบปรามนะครับเพื่อความปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบ้านฉางนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทสงการสหกรณ์รองผู้กับการสภ.บ้านฉางที่นี้นะครับสวัสดีและนี่ก็คือเจ้าที่สภ.บ้านฉางก็คือจับกลุ่มผู้ต้องหาบริเวณโรงเรียนบ้านฉางคณะกุลวิทยานะครับแล้วก็ทางเจ้าที่สภ.บ้านฉางนะครับก็กำลังทำแผนในการจับกลุ่มผู้ต้องหาครับที่ปล้นทรัพย์มาจากร้านสะดวกซื้อเซเว่นบ้านฉางนะครับทั้งหมดวันนี้นะครับก็เป็นแผนในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามนะครับของเจ้าที่สภ.บ้านฉางนะครับที่จะอำนวยความสะดวกนะครับที่จะปกป้องพิทักษ์สันติราษฎร์ปกป้องพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านฉางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเทศกาลต่างๆ